สวัสดีครับพบกับผมมันพินและ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับวันนี้ก็อยู่ในร้าน7นะครับตรงนี้มีเคาน์เตอร์ให้นั่งทานได้นะครับผมก็มากินอันนี้ครับอาหารเช้านะครับข้าวหมูกระเทียมไข่ดาวราคา40บาทนะครับน้ำหนักสุทธิ235กรัมนะครับ40บาทตาอีซี่โกครับก็เดี๋ยวมาชิมกันครับมีไข่ดาวให้ด้วยแต่จริงผมไม่ชอบไข่ดาวแบบนี้นะผมอยากได้ไข่ดาวแบบกรอบๆมากกว่าอันนี้มันไข่ดาวฝรั่งกินกับอาหารไทยไม่อร่อยครับก็เปิดออกมาแล้วนะครับก็ไข่ดาวอย่างที่คิดนะครับไข่ดาวแบบนี้มันนิ่มนวลผู้ดีไปนะครับไม่เหมาะกับคนโหดคนโฉดอย่างผมนะครับมันผมว่ามันเลี่ยนๆด้วยมันลื่นๆนี่มาดูข้าวหมูกระเทียมนะนี่ก็เป็นหมูกระเทียมแต่ก็ยังไม่เป็นหมูทอดกระเทียมนะเป็นหมูผัดขั้นตอนการทำคงง่ายกว่าผมอยากให้มีข้าวหมูทอดกระเทียมก็เค็มอร่อยกำลังดีครับใครชอบทานเค็มก็ขอน้ำปลาก็ได้มีน้ำปลาหอยหลอดเป็นฟองหมูก็ราคาทั่วไปนะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดกินร้านอาหารตามสั่งก็ได้ประมาณเท่านี้แหละนะครับเผื่อๆจะแพงกว่านี้หน่อยก็ง่ายดีครับเมนูนี้ผมคิดว่าเราต้องทำสำหรับคนที่กินจืดแล้วก็ไม่ทานพวกกะเพราข้าวก็ใช้ข้าวคุณภาพดีครับแต่ไม่ชอบไข่ดาวอยากได้ไข่ดาวแบบทอดแบบบ้านๆมากกว่าอันนี้มันทำให้ไข่ขาวเนี่ยกินแล้วมันไม่ค่อยอร่อยแล้วมันก็ตักยากด้วยจริงเรื่องรสชาตินี่ก็อย่าตัดสินผมมากให้ดูจากหน้าตาดีกว่าว่าเราฉีกพลาสติกออกมาแล้วเนี่ยซื้อแล้วราคา40บาทแล้วได้อย่างนี้เราโอเคไหมว่าผมเลือกบิวเนี่ยเป็นแค่เหมือนกองหน้าให้เพื่อนๆได้ดูว่าเออนี่อาหารเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะสนใจจะทานหรือไม่ทานเนี่ยมันก็มีอยู่ตามร้านสะดวกซื้อเป็นอาหารคนเดินทางเห็นแล้วถูกใจไม่ชอบใจยังไงก็ว่ากันไปก็หมูก็ใช้ได้นะกินไปหลายคำแล้วจริงผมเป็นคนกินกับเปลืองนะข้าวน้อยถ้าคนอื่นกินนี่ก็คงพอมาพอกันคือข้าวกับจะพอกันแต่ผมกินแล้วข้าวมันจะเหลือทุกทีก็แล้วแต่คนแต่สไตล์เนาะข้าวหมูกระเทียมไข่ดาวครับถ้าไข่ดาวเป็นไข่ดาวแบบกรอบได้จะดีมากแต่นี้ก็ไม่เป็นไรครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWLTHI ครับสวัสดีครับ